เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดแล้วก็พิจารณาอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายให้มันเกิดความลึกซึ้งความคิดเนี่ยคนไหนที่มีสภาวะนี่นะบ่อยทราบไว้นะคิดในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนตัวในเบาวิวเลยนะเหมือนกับตัวในหายไปเลยนะครับไปด้วยเหมือนกับยอดของสมาธิแหละครับมันจะเบาวิวไปเลยคนไหนได้สภาวะนี่สุดยอดมากนะครับฟังลุงพูดไปด้วยเนี่ยคิดตามไปด้วยลึกๆเนี่ยครับคนไหนที่มีที่เรียกว่าบุญมากๆอ่ะมันจะบู้บ้าเฮ้ยตัวหายไปปุ๊บอย่างเงี้ยความคิดเนี่ยไม่ได้นะครับดีไม่ดีไม่ต้องรู้จักคำว่าสมาธิสมาถอยซ้ำไปเพราะต้องขออนุญาตใช้คำว่าเลยลุงพูดถึงขนาดเนี้ยเรียกว่าต้นทางพูดขนาดเนี้ยต้นทางต้นทางกลางทางปลายทางจะเหลือไหมเนี่ยกวาดหมดกวาดไปไหนกวาดเป็นชาติสุดท้ายหมดใช่ป่ะพี่กวาดใส่เคงเป็นชาติสุดท้ายให้หมดเลยเอาไว้ทำไมเออเกิดเอกทุกข์อีกโถ่จริงว่า นะพี่นะเกิดอีกทุกข์อีกแน่นอนใครยังร่าเริงอยู่การเกิดก็เชิญลุงไม่เขียวลุงรู้อย่างเดียวก็เล่าสู่กันฟังผ่านจออย่าลืมใช้สองหูนะครับฟังจบสองหางมันหมายความว่าอย่าเชื่อหรือท่านแล้วสองคูณก็แปลว่าเกินเชื่อเชื่อจนเชื่อมั่นเชื่อเต็มร้อยเกินต่างหากประเภทสองคูณนะเนาะใช่นะตลาดสดตลาดแห้งพูดในโลกแต่ลุงออกพูดนอกโลกคุณฝนฝนคุณฝนฝนหรือฝนฝนครับฝนอรสาเลยก็ยินดีที่ท่านได้เข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลัง ใช้ภาษาพ่อขุนนะรำเรียงให้ได้ยินให้ได้ฟังให้ได้สดับนะครับโอเคนะเอาล่ะแล้วต่อไปนี้ลุงก็จะพูดถึงดวงอาทิตย์ดวงเดียวเลยทีเนี้ยนะครับดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็ต้องใส่เป็นสัญลักษณ์ไปเลยไม่ต้องใช้ภาษาแล้วนะครับเสียดายเราไม่ลบไม่หมดเอาดวงอาทิตย์ทีเนี้ยความร้อนเกิดได้ยังไงก็เกิดจากดวงอาทิตย์เนาะใช่ไหมล่ะความร้อนเกิดได้อย่างไรก็คือดวงอาทิตย์เกิดได้ยังไงนั่นแหละครับอ้าวดวงอาทิตย์ตรงอยู่ตรงนี้นะนี่คือดวงอาทิตย์เดอะซันนี่เกิดได้ยังไงเมื่อกี้ลุงพูดไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยอาทิตย์นะโอเคนะดวงอาทิตย์ เอาละหวังว่าคุณจะเห็นเนาะชาวต๊อกต่อยว่าไงโอเคต้องเอาใจลูกสาวเมียน้อยหน่อยต๊อกต่อยต๊อกต่อยมีฉายาลูกสาวเมียน้อยนะเดี๋ยวที่สาภาษาลุงนะลุงก็พูดจาให้มัน
ขมิ้วท้องแต่ได้ขับถ่ายได้สะดวกไม่ใช่เลยนะครับให้ท้องกระเพื่อมหน่อยไม่งั้นลมพุงเนาะใช้ได้นะ ถามว่าความร้อนกันได้ยังไงก็คือดวงอาทิตย์กันได้ยังไงนั่นแหละครับลุงก็ต้องบอกว่ามันเกิดเองแล้วใครจะสร้างพระเจ้าเดี๋ยวสร้างมีแต่มนุษย์ขี้ตู่เอะอะก็พระเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างอย่าลืมนะเนี่ยมีว่าพระเจ้าเลยนะเนี่ยเดอะคอร์ดในเรื่องราวของพระเจ้าว่าทั้งนั้นนะตัวที่ลุงใช้ก็คือค่าคงที่นะครับง่ายๆครับการที่จะรู้สิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดเนี่ยต้องเซตซีโร่นะครับเซตซีโร่มันหมายความว่าเวลาต้องเป็นศูนย์จึงจะรู้ตรงนี้ได้ครับง่ายๆคือหยุดเวลาได้ก็ว่าได้หรือหยุดการหมุนของโลกใบนี้ก็ว่าได้ครับครับหรือจะต้องคำถามง่ายๆว่าทั้งที่โลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองอยู่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงคำถามมีว่ารู้สึกไหมล่ะว่าโลกใบนี้มันหมุนเห็นไหมครับท่านรู้สึกไหมล่ะว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับมีไหมครับลงพิมพ์มาสิเอาพิมพ์เลยให้จังหวะพิมพ์มันไม่ยากลุงขี่ม้าเรียบค่ายไปนะเรื่องดวงอาทิตย์ง่ายนิดเดียวแค่3ประโยคจบเลยเอาว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเขียนเนี่ยลุงให้ช่องว่างแล้วเนี่ยมันที่มาของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับนี่เนี่ยลุงทำเป็นช่องว่างไว้จะให้ดูแล้วไม่ยากเอาคำถามครับท่านทั้งที่โลกไม่ได้มันหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากความเร็วเท่ากับแสงซึ่งวันก่อนลุงก็พูดอยู่แล้วว่าความเร็วของโลกนี้มันหมุนเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนจำภาพได้ไหมครับอิเล็กตรอนเขียนภาพให้ก็ได้ยังไงในโลกใบนี้เนี่ยอิเล็กตรอนมันก็อยู่รอบโลกจำภาพนั้นได้ไหมครับการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนที่บอกว่าสุดท้ายมันก็เป็นหนึ่งนิวเคลียสนั่นเองเห็นไหมครับสุดท้ายก็เป็นหนึ่งนิวเคลียสโปรตอนนิวตรอนมันจะต่างอะไรกับภาพไหมทีเนี้ยมันไม่ได้ต่างกันในนั้นเนี่ยเรียนครับมันไม่ได้ต่างกันกับที่บอกว่ากฎพระไตรลักษณ์กับเรื่องราวของอนุภาคมันอันเดียวกันใช่ไม่ใช่เนี่ยแหละที่บอกว่าอิเล็กตรอนมันหมุนรอบโลกใช่ไหมมันเคลื่อนที่รอบโลกก็เคลื่อนที่เรียนนิวเคลียสงั้นโลกอันนี้จะต้องหมุนด้วยความเร็วเท่ากับแสงดูสิครับไอ้คำว่าแสงอย่าลืมนะภาษาพุทธะคือ enlighten นะครับ enlightenแปลว่าสุดแสงเนี่ย enlightenment มันแปลว่าตรัสรู้นั่นเอง enlightenment เป็นภาษาพุทธะนั่นนะครับซึ่งชาวโลกก็แปลว่าตรัสรู้แต่สำหรับภาษาลุงออก enlightenment ที่ว่านั้นลุงออกบอกว่าไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งรู้แสงโกฏจักรวาล
มันเริ่มรู้มาตั้งแต่ตัวตนของพระองค์เองจากสิทธัตถะเป็นพุทธะอยู่ในพระวรกายของยักษ์ชายยัตถะทีนี้พุทธะไปร่วงรู้จักรวาลไปร่วงรู้ดวงอาทิตย์กันแล้วกันอ่ะแล้วไปร่วงรู้กาแล็กซี่ทางชั้นเผือกทั้งแมวที่เขาว่าแล้วไปร่วงรู้ทุกๆกาแล็กซี่ที่บอกว่าแสงโกฏจักรวาลรวมเป็นหนึ่งเอกะก็คือเอกภพนั่นเองรู้ทั้งหมดแล้วจึงมาบอกชาวโลกจึงมาตรัสก็แปลว่าพระองค์ตรัสในสิ่งที่พระองค์รู้นั่นแหละจบไหมครับไม่รู้ถ้าหากว่าเอาภาษามาไล่เรียงกันเป็นอย่างนี้แต่ต้องเข้าใจตามนี้ให้ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนี่เป็นภาษาจำเข้าใจอย่างครับหลังๆในคนพูดจังในพุทธเจ้าในโหนพุทธเจ้าหรือเปล่าวะจริงๆอยู่ไหนทีนี้เอาเห็นไหมถ้าลุงจะสวนกระแสโลก เอไอก็ปากของพุทธเจ้าคำก็พุทธเจ้าสองคำก็พุทธเจ้าโหนหรือเปล่าวะ เฮ้อก็ไม่ได้ว่าอะไรกันใช่ไหมครับหมายว่าถ้าลุงพูดเรื่องของพระพุทธเจ้าลุงก็เล่าให้ฟังตามนี้ก็แล้วกันผิดขอรับผิดที่ผู้เดียวเนี่ยมาลุงก็มันดีตรงนี้นะจริงนะไม่ต้องไปโทษใครไม่รู้ในส่วนตัวลุงผิดขอรับผิดที่ผู้เดียวเกิดไม่ทันก็ช่างโหนเถอะว่าเนี่ยก็เกิดไม่ทันก็ตามรอยดิพุทธะมันแปลว่าผู้รู้ก็รู้ตามพุทธะมันเสียหายตรงไหนทีเนี้ยไม่ได้เสียหายนะอยู่ที่ว่ามันรู้จริงรู้แจ้งรู้มารู้หมดเหมือนพุทธะว่าไวหรือเปล่าต่างหากแล้วหรือว่ารู้แค่เศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์ที่พุทธะว่าไวก็ยังดีนะยังรู้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนร้อยนะยังมีส่วนรู้นะไอ้ตรงนี้จะบอกแค่รู้เรื่องราวพุทธะเนี่ยเพียงแค่หนึ่งทุลีถ้าหนึ่งทุลีเนี่ยก็หนึ่งโปรตอนก็แล้วกันหนึ่งทุลีอ้าวหรือว่าหนึ่งอิเล็กตรอนก็ได้ว่าหนึ่งทุลีมันก็พอได้นะก็ได้นะอ้าวหนึ่งทุลีไม่รู้เรื่องอีรู้เรื่องอีริตอนเรื่องเดียวก็หนึ่งทุลีถ้าหากว่าจะมีการเทียบภาษาใส่กันเนี่ยรู้ว่างั้นนะพี่โอเคนะเอาล่ะเราไม่ได้มาแพ้วชนะกันนะครับแล้วก็แชร์ไปแชร์มาอย่าลืมนะลุงออกชวนคิดชวนคุยนะในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับอย่าลืมคำนี้เป็นอันขาดฟังไปฟังมาก็นะก็ให้มีอารมณ์เป็นพี่เป็นน้องกันให้มีอารมณ์ตรงนี้มีอารมณ์เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยผมว่านะให้ใส่อารมณ์นี้เอาไว้แล้วก็มันจะเข้ากันได้อย่างเป็นปี่เป็นคลุยนะครับอย่าไปแย่งอย่าไปแบ่งแยกถ้าแบ่งแยกนะมันก็ทำให้ตัวเราไม่รู้นะสร้างฝังลุงลุงไม่แบ่งแยกอยู่แล้วเราต้องอยู่ตรงกลางของสองสิ่งให้ได้นะครับถ้าหากว่าจะกลับมาถึงเอาว่าคงจะเข้าใจแล้วตรงนั้นเรื่องโลกใบนี้เนี่ยเนาะหมุนรอบตัวเองเร็วนะถามว่ามีใครรู้สึกบ้างตอบยังครับพี่พิมพ์ตอบมาพิมพ์ตอบมาว่าโลกมันหมุนเร็วขนาดถามว่ามีใครรู้สึกไหมไม่รู้สึกก็พิมพ์ว่าไม่รู้สึกค่ะมันก็จบตรงนั้นเองวิธีรู้สึกค่ะก็จะบอกรู้สึกยังไงก็จะมาแชร์กันค
คนไหนรู้สึกก็อะไรก็อธิบายออกมาก็แค่นั้นเองมันเป็นยังไงนี่แหละคือสภาวะหลุดโลกลุงก็พูดจังสภาวะหลุดโลกใครต้องการรู้ตรงนี้มันเป็นคลิปแรกนะฮะที่ลุงออกเริ่มทำ YouTube นะไปกดดูฮะ YouTube มันเป็นคลิปที่หนึ่งเลยนะสภาวะหลุดโลกนั่นแหละครับมันมาจากตรงนั้นที่ลุงพูดทุกวันนี้มันมาจากตรงนั้นนะรู้สึกครับมันเป็นปีที่8แล้วไม่ใช่เหรอ8ปีแล้วนะครับนะที่มาถึงวันนี้มันมาจากสิ่งนั้นนะให้รู้ไว้นะครับสภาวะหลุดโลกนะลุงออกได้สิ่งนี้มาภายใน3ชั่วโมงนะดูไว้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปนั่งหลังกดหลังแข็งเหมือนชาวโลกกันนะลุงไงมันได้แบบป๊อกแป๊กเนี่ยเพราะฉะนั้นลุงออกไม่มีประวัติในการที่จะมาไปนั่งปฏิบัติธรรมในป่าในเขาเหมือนชาวบ้านชาวโลกก็หรอกนะครับลุงไม่มีประวัติตรงนั้นโอเคนะนั่นแหละทีนี้บอกให้เลยบอก point of view ให้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเบาวิวเนี่ยฮะตัวเบาวิวนะครับคือไม่มีตัวตนนั่นนะฮะสภาวะนั่นคือสภาวะที่มันหลุดโลกบอกให้กระดับครับจะเป็นการทำสมาธินั่งทำนอนทำอะไรก็ว่ากันไปหรือไม่แต่นั่งฟังลุงออกบอกว่าถ้าพอนิ่งๆเนี่ยมันจะถ้ามันเข้าใจมันอินนะมันอินมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไอตัวหายไปไหนวะเนี่ยสภาวะนั่นนะครับนั่นสภาวะหลุดโลกตัวเบาวิวเลยจึงจะรู้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันหยุดหมุนได้วะอย่างเงี้ยไงใช่ไหมบอกจังหวะด้วยครับนะบอกจังหวะให้ด้วยนะครับนะครับไม่รู้ลูกก็บอกว่าน่าจะ 7-8,000 ล้านคนจะไม่รู้สึกตรงนี้หรอกครับอธิบายได้ง่ายๆทำไมเราจึงไม่รู้สึกอธิบายโคตรง่ายที่สุดเลยเอ้าอธิบายยังไงอธิบายว่าท่านกับผมมาเกิดในโลกใบนี้มาจากพ่อแม่ใช่ไหมล่ะพ่อแม่อยู่ในโลกเรามาก่อนนะตอนที่เขาเป็นพ่อกับแม่อายุ1ขวบเงี้ยคำถามนี้ว่าพวกเราจะค่อยอยู่ตรงไหนทีเดียวเห็นยังพอเริ่มมีคำตอบยังมีเริ่มมีคำอธิบายเลยก็อยู่ในโลกนี้แหละอยู่ในบริบทไหนอย่างไรคำสอนพุทธในวัฏฏะอันเป็นที่นับสารอย่างยิ่งเนี่ยรวมแล้ว31ภพภูมิเห็นไหมครับอยู่ในภพภูมิไหนที่มาเกิดเห็นไหมเห็นไหมเอเดียงครับมันอยู่ในกรอบนี้อ้างอิงในกรอบนี้เท่านั้นกรอบอื่นอ้างอิงไม่ได้ครับเห็นไหมลุงถึงบอกว่าการเกิดนี่ของลุงของคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับท่านต้องขออภัยที่ต้องให้ได้ยินคำพูดพวกนี้ลุงออกเนี่ยเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายแล้วพ่อแม่ไปเรื่อยๆเนี่ยครับนะลุงออกเกิดพร้อมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงออกแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้และเกิดเองด้วยไม่มีพระเจ้าตรงไหนถึงมาสร้างลุงออกเออไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวเลยมาสร้างลุงออกเออเอาละสิงานเนี้ยก็บอกแล้วมันเกิดเองหรือแต่มาอธิบายเรื่องพระเจ้ามาพูดเรื่องพระเจ้าค
คำว่าพระเจ้ามันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเออไม่เอามาตีแตกตัดตกตีไหนมันจะมีจบทีนี้เอาใช่ไหมครับทั่วๆไปพระเจ้าก็ความเชื่อนั่นแหละเข้าไม่ถึงหรอกถ้าเข้าถึงไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันหรอกใช่ไหมครับไม่เข็นฆ่ากันหรอกดินแดนแห่งพระเจ้าดินแดนพระพุทธเจ้าใช่ไหมมันหมดยุคหมดไงกาลยุคมันจะหมดยุคยุคต่อไปในยุคสิวิไลนะครับง่ายๆครับยุคสิวิไลคือยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมในกลุ่มสาธุเนี่ยนะครับโอเคนะยุคกลุ่มสาธุจะเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกที่ลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลจบไหมครับคำนี้ยุคนี้นะฮะยุคมนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมได้โดยง่ายโอเคไหมเด็กๆเกิดมาเห็นไหมครับสังเกตหน่อยครับพี่มึงพูดเรื่องธรรมะธรรมโมโตก้นปอดนั่นแหละเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะและยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงพระเจ้าทีนี้เพราะว่าพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันเออนี่ภาษาลุงล้วนๆที่ว่าเนี่ยโอเคนะเพราะอะไรหรือเปล่าทำไมจะบอกเพราะลุงออกมาเล่าเล่าให้ฟังนะนะได้ฟังผ่านจอด้วยใช่ไหมเพราะว่ามีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอเคนั่นเองว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อนิดหน่อยเอาต่อนิดหน่อยนะครับนี่เวลาเนี่ยเอ้ยมันสามทุ่มห้าชั่วโมงนาทีเข้าไปแล้วนะเอาต่อลงต่อไปยังไงตอบน้อยจังเรานี่แหละคือพระเจ้าใครอันเนี้ยคุณอุทปีอุทปีใช่ไหมครับนะเปลี่ยนได้ไหมครับภาษาขออนุญาตนะอย่าไปบอกว่าเราคือพระเจ้ามันไม่ได้นะครับนะยังไงก็ไม่ได้คำนี้นะครับใช้คำนี้ไม่ดีกว่าเด้อพระเจ้าอยู่ในตัวเรานี่ไม่ดีกว่าเด้อใช่ไหมครับถ้าบอกว่า 100% นะพระเจ้าอยู่ในตัวเรากี่เปอร์เซ็นต์ทีเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าล่ะใช่ไหมนะพี่นะนะขอชี้เนี้ยชี้นำภาษาหน่อยนะครับเราคือผู้สร้างที่แท้จริงครับมั่นใจไหมทีเนี้ยถ้ามั่นใจต้องถามกลับมาว่าขออนุญาตนะตัวคุณอุทปีเนี่ย 1. ประกอบอาชีพอะไรอยู่ตรงนี้มันมีตัวยืนยันของการประกอบอาชีพคือผลการกระทำนะครับมันมีตัวยืนยันอยู่ถ้าถามกลับนะครับไม่งั้นจะเป็นแต่ความเชื่อนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกยังไงก็ตามความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดนะครับมันไม่เสียหายหรอกความเชื่อเพราะไม่ใช่ความผิดเห็นไหมครับนะลูกแนะนำให้เรียบร้อยแล้วเอาคำว่าพระเจ้าอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละครับอย่างนี้ผมว่ามันเหมาะเหม่งที่สุดจะอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 1% อยู่ 99% หรือว่าเต็ม100อย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอได้นะขอชี้นำความภาษานะครับนะครับจริงๆจะจริงๆจะอินนะครับนะครับเข้าใจตามนิดนึงนั่นพระเจ้าอยู่ในตัวเราค่ะ 100% นะคุณจิตชนกเหรอ 100% เต็มแน่นะนั่นเนี่ยก็ต้องมารู้ตัวกับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ว่าเนี่ยก็ง่ายๆคือรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองนะครับคำนี้นะคำนี้เป็นภาษาพุทธะนะนะครับไม่ใช่ลุงนะ
แต่ลุงก็ย่นย่อมาให้ฟังมันก็นำมาประกอบกับตัวเรานะจริงไหมที่ก็ถามย้อนไปย้อนมาเองฮะทีเนี้ยครับลุงชี้นำโดยภาษาแล้วชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปผมดูคลิปลุงตอนลุงไปจับหัวแม่ชีจันแล้วดีใจและมีชีคงจะเบาสมองหายจากหัวตึงนะคุณทองคำนะคุณทองคำพันณรังสีนะครับอีกครั้งหนึ่งผมดูคลิปลุงตอนลุงไปจับหัวแม่ชีจนแล้วดีใจเลยพิมพ์ตกนะพิมพ์ไม่เต็มและแม่ชีคงจะเมาหัวหายจากหัวตึงหัวปวดก็วันนั้นชีเจนก็บอกว่าเหี้ยหายเต็ม 100% แค่หน่อยเดียวเนี่ยนะโอเคนะคุณทองคำนะหนูรู้สึกตัวเบาสบายขึ้นค่ะลุงคุณบูมหมูค่อยๆฟังให้มันเนียนลุงไปช้าๆก็เพราะต้องการอยากจะให้ท่านได้ขบคิดพิจารณาตามไม่งั้นจะมาเชื่อลุงเชื่อลุงเนี่ยไม่รู้ละคนไหนที่เชื่อลุงลุงจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแบกหินเอาไว้รู้ไหมจะรู้สึกว่าแบกหินทั้งที่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดนี่แหละครับมันจะรู้สึกเป็นอย่างนั้นเหมือนกับรู้สึกว่าลากก้อนหินผูกติดเอวลากก้อนหินอย่างนี้รู้สึกตัวมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับ ตกลงไม่มีใครรู้สึกไม่รู้สึกตัวนะครับเวลาโลกพนวนก็เพราะว่าพวกเราเจ้าความมันอยู่ในหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้เข้าใจยังเข้าใจยังมันจะไม่รู้สึกมันเป็นหนึ่งเดียวมันจึงไม่รู้สึกใช่ไหมฮะนั่นแหละมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่รู้สึกโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สึกตัวนี้มันต้องหลุดโลกสภาวะหลุดโลกจึงจะรู้สึกหลุดโลกก็มันจะไปยากไงนะเขียนให้ดูได้คำว่าหลุดโลกเมื่อวานเนี่ยภาพเมื่อวานนี้ได้เลยครับไร้ร่องรอยไงเมื่อวานนั่นแหละมันไร้ร่องรอยนั่นแหละมาหาร่องรอยไม่เจอเพราะมันต่อติดถึงกันและระหว่างพลังงานบริสุทธิ์ภายในโลกซึ่งมันเป็นขนาดเล็กจิ๋วกับพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่นอกโลกก็คืออวกาศนั่นเองมันต่อติดถึงกันแล้วโอเคนะมันอยู่ที่ใครล่ะใช้สวิตช์ปิดเปิดออนออฟเนี่ยอยู่ที่ใครแหละใครถือลูกกุญแจหลอกด้านน่ะดิคนที่ถือกุญแจโดยนั้นก็ต้องหนึ่งเดียวในโลกที่ทำได้ใช่ป่ะก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้เราคือโลกโลกคือเราเจ้าของโลกใบนี้ตัวเราคือเจ้าของตัวเราวิธีคิดพวกนี้ฮะคิดไปคิดกลับแล้วมันจะเข้าใจได้ครับเรื่องพวกนี้คิดไปอย่างเดียวไม่มีทางได้นะครับคิดกลับอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะพี่นะจริงๆจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสัก10วันลองถอยหลังไปดูนะตัวเริ่มต้นสิ่งนี้จริงๆคือวันที่ลุงพูดคำว่าไร้ร่องรอยแต่นะนั่นนะกำลังพาท่านถอยหลังไปหาที่มานะเดี๋ยวนี้นะครับพูดเนี่ยในดวงอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะเจอที่มาครับท่าน
นะครับนะครับเดี๋ยวเจอที่มาจะเพิ่งหนีไปไหนนะลุงเติมเชื้อเพลิงไปเรื่อยดีได้ไม่เติมกาแฟเมื่อวานนี้เติมน้ำด้วยเติมน้ำกาแฟวันนี้เติมแต่อากาศก็พออะตอมเล็กกว่าอะตอมคือพลังงานแต่นะอะตอมก็เล็กกว่าอะตอมคือพลังงานใช่อันนี้ใช่เลยเล็กกว่าพลังงานคือความว่างกลับกันความว่างคือใหญ่กว่าพลังงานทีนี้เห็นเองเห็นไหมต้องคลิกกลับอีกทีนึงครับผมความว่างจะใหญ่กว่าพลังงานถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงก็พูดพลังงานบริสุทธิ์ตลอดเห็นไหมครับนี่ไงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นไหมก็คือ PE นั่นเองเนี่ยดีนะเนี่ยต่อกันได้ฮะคุณได้คุณอุทปีนี่ค่าคงที่เนี่ยนี่ภาษาลุงล้วนๆนะเนี่ยนี่ไงภาษาลุงในของลุงนั่นไงของลุงเฉพาะสีดำๆคือของลุงโอเคไหมนี่คือของลุงออกอันนี้ก็ภาษาที่ทั่วๆไปที่เคยได้ยินได้ฟังกันนั่นแหละครับก็ของลุงออกก็ลุงพูดเองโอเคนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราตามได้เข้าใจมันก็จะง่ายขึ้นมันต้องเป็นลักษณะเข้าถึงนะครับเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเข้าถึงด้วยนะครับการเข้าถึงต้องหยุดเวลาได้ก็แปลว่าภาษาเอาภาษาพุทธะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยคืออากาลิโกนะครับก็คือบทท่องจำของพระธรรมคุณท่องจำหน่อยครับท่านนะบอกทุกคนท่องจำหน่อยนะครับคือบทสวดบทท่องจำของกลุ่มสาธุนั่นก็คือ1พระพุทธคุณ2พระธรรมคุณ3พระสังฆคุณครับนั่นๆๆท่องจำให้ขึ้นใจเลยครับผมเอาแบบนับไม่ทันเลยท่องจำแบบนั้นครับเหมือนก็สวดปฏิโมกข์แบบมันไม่ต้องหายใจกันละแบบนั้นนะหรือหายใจครั้งเดียวมันหมดไปเลยสูดหายใจเข้าครั้งเดียวเดี๋ยวปื๊ดแล้วก็ท่องพระพุทธคุณจบแล้วหายใจต่อแล้วก็ตามด้วยพระธรรมคุณอีกหายใจเหมือนกันปื๊ดเดียวเนี่ยลองสิครับปอดจะแข็งแรงมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าปอดไม่แข็งแรงก็ง่ายอากาศก่อนนะครับให้ปอดแข็งแรงให้ปอดมันขยายมากๆพอได้นะพอได้นะครับเอาล่ะทีนี้เข้ามาหาข้อยุติกันนะทีนี้ความร้อนเกิดได้ยังไงมันก็หมายความว่าดวงอาทิตย์เกิดได้อย่างไรใช่ไหมครับอันเดียวกันนั่นแหละเพราะมีดวงอาทิตย์เท่านั้นจะให้ความร้อนโลกใบนี้ทั้งใบนะครับอีกนิดนึงขอขยายความนิดนึงว่าลุงพูดกันว่าความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันก็คืออันเดียวกันสมบัติคืออันเดียวกันทีนี้พอเวลาความร้อนและแสงเข้ามาในโลกใบนี้มันแยกทางกันเดินแสงมันก็สะท้อนทีนี้ครับไอ้ที่เราเห็นแสงสว่างเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนนั่นนะสะท้อนอากาศนั่นแหละใช่ไหมครับ
ถ้าอยู่ที่ที่มืดมันมีอากาศมันก็ไม่เห็นอากาศถ้าอยากเห็นอากาศในที่มืดก็ต้องใช้แสงเห็นยังไม่งงนะตรงนี้พยายามอย่างงงครับใช้แสงไฟฉายเราเนี่ยครับถ้าในที่มืด 100% ถ้าอยากเห็นอากาศก็ต้องใช้แสงส่องเข้าไปในที่มืดสรุปอากาศคือแสงก็ยังได้เลยซ้ำไปไหมครับ ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่เต็มร้อยเพราะว่าในที่มืดมันมีอากาศอยู่แต่ทำไมถึงไม่มีแสงใช่ไหมใช่ไหมถ้าจะเห็นอากาศก็ต้องฉายแสงเข้าไปเนี่ยนี่ต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับท่านมันยังจะครบองค์ของมันนะครับลุงชวนคิดชวนคุยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมคำนี้เป็นขาดส่วนท่านจะเข้าแค่ในเพียงใดก็ต้องประเมินตัวเองให้ได้ด้วยนะครับเข้าใจเข้าถึงหายใจขนลุกขนพองเกิดปิติอะไรพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นถ้ามันเข้านะครับเข้าโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาของลุงนะครับมันไม่ได้เข้าแบบสัมผัสตัวตนของกันและกันนะครับมันมีเข้าแบบสัมผัสตัวตนของกันและกันด้วยนะครับโอเคนะต้องให้เข้าใจในบทบาทได้ดูนะครับแล้วมันจะง่ายมากๆพวกนี้นะโอเคนะไปถึงดวงอาทิตย์ต่ออย่าลืมนะดวงอาทิตย์ลุงบอกว่าลุงออกเกิดเองเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงแล้วเกิดพร้อมกับโลกใบนี้โลกวันนี้เกิดเองนะครับดวงอาทิตย์ตัวนี้ก็เกิดเองเหมือนกันนะครับเกิดเองมันก็มีคำถามว่าเกิดจากไหนทีเดียวครับไปแล้วทีนี้นะดวงอาทิตย์มันจะมาจากที่เกิดนะเกิดจากไหนเอ่ยใช้สีแดงทั้งหมดดวงอาทิตย์ตรงนี้เกิดจากนะครับบิ๊กแบงครับท่านเครื่องหมายเกิดจากบิ๊กแบงนะครับจริงไงบิ๊กแบงยอมรับยอมไม่ใช่กลัวเขียนไม่ถูกไม่ใช่แล้วครับบิ๊กแบงเนี่ยโอเคพอได้เกิดจากบิ๊กแบงบิ๊กแบงเกิดจากอะไรอีกยังมีอีกนะเอาป่ะนี่แหละครับเอาไหมบิ๊กแบงเขียนเช่นนี้บิ๊กแบงเกิดจากอะไรอีกก็มาจาก before แล้วทีเนี้ยมาจากก็ว่า before แล้วครับใช่ไหม before big bang before big bang เอาภาพมาให้ดูทีนี้ครับทำไม่หมดแหละดูที่เกิดจาก big bangนี่บิ๊กแบงเนี่ยมันบิ๊กแบงเกิดจากอะไรเกิดจากบีฟอร์บิ๊กแบงเนี่ยมันเห็นไหมครับอันนี้คือบิ๊กแบงอันนี้มันแบงนั่นเนี่ยอันนี้ยังบิ๊กอยู่เลยเนี่ยนี่มันบีฟอร์ต้องอาศัยภาพแอนิเมชันนะฮะจึงจะเข้าใจได้นะในวันนี้มีคนอาสาทำแอนิเมชันให้ลุงนะครับเขาอยู่นู่นนะเขาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยลักษณะ before big bang อันนี้ยังไม่มีตัวหนังสือ
พนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่มันจ่ายเอกันอยู่ตรงนี้พอได้นะครับบิ๊กแบงชัดเจนนะมันก็ได้แค่นี้แถวนี้ก็คือกาแล็กซี่เนี่ยทางช่างเผือกช่างแมวที่เขาว่าอะไรก็มันเยอะแยะไปทีนี้กลับมาถึงดวงอาทิตย์ทีนี้โป๊ะเห็นยังครับมาแล้วดวงอาทิตย์เห็นยังเห็นยังครับนี่คือดวงอาทิตย์มันมาจากตรงนั้นนั่นมันเป็นโลกมันเป็นเราเราคือโลกนี่มันมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะโลกใบนี้กับจักรวาลมันเชื่อมโยงกันอยู่เส้นขาวๆนี่ง่ายๆเลยครับเนี่ยเส้นไร้ร่องรอยก็ว่าได้เนี่ยนะครับมันจะยิงตรงเลยนะเห็นไหมทันนะพี่นะต้องบอกว่าต้องมาฟังลุงบรรยายนะครับมันถึงจะเห็นชัดเจนท่านอยู่บ้านท่านก็เห็นได้ตามที่ในจอที่มันจะให้ท่านนั่นแหละครับนะวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันอาทิตย์มาฟังบรรยายเริ่มแต่บ่ายโมงมาถึงเที่ยงก็ได้มีอาหารหวานข้าวให้กินนะครับโอเคนะมันคงพูดได้แค่นี้แหละตัวบิ๊กแบงทุกสรรพสิ่งเกิดเองแล้วเกิดพร้อมกันด้วยครับท่านหายมานี่โอ้โหหนักเลยครับตัวนี้ใช่ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกไม่ได้เกิดเองไม่มีพระเจ้าสร้างเห็นไหมไปแล้วเห็นดีอ่ะไอ้พระเจ้าคือภาษามนุษย์เข้าใจไหมครับนะโอเคไหมน่าจะพอเพราะมันได้แค่นี้ฮะนะครับลุงก็ไม่สามารถที่จะใช้กระดานทั้งหมดเขียนมาไม่เป็นทั้งหมดมันทำไม่ได้นะครับถ้ามาอยู่ใกล้ๆลุงเวลาบรรยายมันจะเห็นภาพทั้งหมดลำดับให้ฟังให้ดูแล้วมันอยู่ในช็อตเดียวกันมันจะง่ายอันนี้มันวันเดียวกันจะนำเสนอผ่านจอในวันเดียวกันทั้งหมดโอ้ยลุงก็ยอม ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพิจารณานะครับค่อยๆติดตามเอาตัวเราเป็นหลักนะครับอย่าลืมเอาตัวทุกท่านเป็นหลักทุกคนทุกท่านเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้นะครับเห็นตัวเราเขาจะตรอมหมดตัวเราจะเห็นโลกเป็นทั้งใบนี่ชัดที่สุดแล้วภาษาพวกนี้เป็นภาษาที่ชัดที่สุดแล้วทำไมมันถึงรู้จักตัวเรายากนะก็มีกิเลสตัณหาราคะมันครอบงำอยู่หรือว่าอวิชชาครอบนั่นเองครับอวิชชาปุ๊บก็เป็นภาษาพุทธะก็คือในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นนะครับเนี่ยมันจะร่ายยาวปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอธิบายเรื่องของการเกิดเอกภพได้หมดเลยจะบอกให้ทราบไว้นะครับเกิดบิ๊กแบงได้หมดเลยพุทธะนี่แน่มากนะครับให้ภาษาพวกนี้เอาไว้แต่ใครต่างหากที่จะอธิบายได้สอดคล้องให้มันเข้ากันได้ลุงก็ว่าลุงเนี่ยเกิดมาเพื่อการนี้นะครับท่านเกิดมาอธิบายให้ผู้ที่มีสองหูได้สดับนะครับเวลารู้จริงๆก็ต้องรู้ได้ด้วยตัวของทุกคนเองนะครับแต่ทางฝั่งลุงมันรู้ตัวเองอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับก็สรุปง่ายๆเนาะไอตอนขี่ม้าเรียบค่ายมันยาวดอกดวงอาทิตย์นี่นะความร้อนเกิดจากอะไรก็จะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เกิดเองเกิดพร้อมกับบิ๊กแบงครับท่านนะครับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยในกระพุ่นเกิดเองและเกิดพร้อมกันเป๊ะเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฟังให้ดีทั้งนั้นตามวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงกันนะครับว่าบิ๊กแบงเกิดมาใช้ที่มันแตกมาใช้เวลา 15,000 ล้านปีล้านปีแสงกันแล้วกัน
วิทยาศาสตร์เขาไม่ก็ไม่กล้าพูดคำว่าแสงด้วยไหมหนึ่งหมื่นพันล้านปีโอ้เอานะลุงใส่คำว่าปีแสงก็แล้วกันแปลว่าแสงเดินทางมา15,000 ล้านปีความเร็วของแสงเนี่ยมันก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนนั่นแหละ186,000 ไมล์ต่อวินาทีหรือถ้าเป็นเลขยกกำลังก็เท่าไหร่วะ3×8^10หรือเปล่าอย่างเงี้ยลุงจะไม่ไปหาตัวเลขนะครับไปหาตัวเลขมันปวดเหตุถามว่าหรือแสงเดินทางประมาณ300,000 กิโลเมตรต่อวินาที60 วินาทีเนี่ยก็คือ1 นาทีเนาะแล้ว1 ชั่วโมงทีเนี้ยเห็นไหมแล้ว1 วันนะทีเนี้ยแล้ว1 ปีทีเนี้ย15,000 ล้านปีโอ้ไม่มีสิบนับเลยเกิดพร้อมกันทั้งหมดเป๊ะเดียวเลยนะครับเต็มเอกภพทันทีทำไมมันถึงเต็มเพราะมันมีแรงต้านเข้าใจไหมครับยิ่งไอ้ที่มันเกิดมาเป็นบิ๊กแบงเนี่ยมันยิ่งโอ้โหมันยิ่งมหัศจรรย์พันลึกมันไม่เหมือนเป่าลูกโป่งนะก็อธิบายผ่านลูกโป่งก็ได้แต่โดยเนื้อแท้ของเอกภพมันไม่ใช่ลูกโป่งอ่ะเออไอ้นี่ถ้าลุงยังมาพูดอีกคำนึงก็คือเกิดจากความโน้มถ่วงก็ว่าได้นะครับความโน้มถ่วงยิ่งใหญ่มากนะครับท่านเอ๋ยทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ความโน้มถ่วงทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทางพิสูจน์ความโน้มถ่วงแต่เขาก็พูดนะความโน้มถ่วงโยนก้อนหินขึ้นไปข้างบนลงล่างเขาก็เรียกว่าความโน้มถ่วงนะเข้าใจยังนะขว้างก้อนหินจากนี่ไปถึงไหนก็ตามทีก็เรียกว่าความโน้มถ่วงนะนี่มันขว้างไปตกถึงพื้นดินโป๊ะก็เป็นความโน้มถ่วงแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้ขึ้นลงเนี่ยมันก็ถือเป็นความโน้มถ่วงเนี่ยขึ้นลงเครื่องบินขึ้นลงเนี่ยขึ้นแนวตั้งขึ้นแนวดิ่งว่าไปก็พูดเรื่องความโน้มถ่วงอยู่แล้วเขาก็สอนกันจริงๆในความโน้มถ่วงเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเข้าไม่ถึงหรอกครับความโน้มถ่วงพิสูจน์จริงๆก็พิสูจน์ไม่ได้ทีนี้เห็นไหมครับแต่เรียนรู้เรื่องความโน้มถ่วงนะเรื่องเกรวิตี้เกรวิตันโอ้ยจริงๆว่าเอาความจริงพิสูจน์ความโน้มถ่วงไม่ได้เอาละสิก็ได้แค่เล็กๆน้อยๆนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความโน้มถ่วงนั่นเองใช่ไหมครับถ้าความโน้มถ่วงทั้งของโลกทั้งใบที่นี่จบเลยใช่ไหมครับจบเลยพิสูจน์ความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ไม่ได้ก็แล้วกันแต่พิสูจน์แรงโน้มถ่วงของสสารวัตถุในโลกนี้เขาทำได้จริงๆเขาคิดเขาทำได้แน่ๆแต่จะมาพิสูจน์ความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ทั้งใบจบข่าวเลยครับผมทำไม่ได้โอเคไหมอย่ามานั่งขี้คุยวิทยาศาสตร์โอ้พอ ลุงก็พิสูจน์เหมือนเขาไม่ได้เหมือนกันแต่ลุงดันเข้าใจของลุงมาแล้วกันอ่ะ เข้าใจเลยเพราะมันเข้าถึงไงถึงเข้าใจโดยแจ้งกันแล้วอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องพูดการเข้าถึงแล้วทีเนี้ยใช่ไม่ใช่ครับมันเกินความเข้าใจนะครับกับว่าเข้าถึงไงเอานะท่านอยู่ในจอลุงอยู่ในจอก็ต้องการให้เกิดความเข้าใจนั่นแหละมันเป็นตัวพื้นฐานเข้าใจวันนี้รอวันเข้าถึงวันหน้าอย่างเงี้ยก็ในชาตินี้นะครับอย่างนี้ไปไหนก็ในศตวรรษนี้นะครับนะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะล้มหายตายจากศตวรรษนี้ลุงศตวรรษนี้ยังอยู่อีกนะให้ดูอายุลุงเนี่ยเป็นศตวรรษนะให้ดูนี่มัน79,000 ปีอ
ยังเหลืออยู่ตั้ง120ปีนั้นจะจริงจะหนีจากโลกนี้ไปนะอายุลุงงอเนี่ย200ปีนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นอย่างนี้แหละแล้วท่านอย่างนี้ไปไหนก่อนก็แล้วกันนะพูดจาที่ได้ยินรับรองจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยจำๆไว้หน่อยพวกนี้โอเคนะบวกลบชนกันเป็นความสว่างนั่นนะได้อธิบายพวกบวกลบชนกันก็ได้นะครับอธิบายในกรอบนี้ก็ได้นะแต่เป็นพิสูจน์แค่นี้ก็ได้สำหรับของลุงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับมันมาชนกันใช่ไหมสำหรับของลุงออกนะอย่าลืมนะลุงงอกเวลาพูดเรื่องพลังงานลุงจะพูดแค่สองอย่างนะครับบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับ ลุงมันเป็นแม่บทนะแม่บทของทุกเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะมันเป็นแม่บททุกเรื่องนะครับนะครับนะมันเป็นแม่บททุกเรื่องเริ่มต้นต้องจากพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วไม่หาจุดเริ่มต้นของการเกิดพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีหาจุดสิ้นสุดของพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่ได้มันเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยโอเคนะต้องเข้าใจตัวนี้เป็นหลักให้ได้ซะก่อนเพราะคำพูดคำนี้มันจะมาจากคำว่า before big bang นะครับ before และ before big bang เลยมันมาจากคำนี้ครับท่านก็คือความว่างนั่นแหละโดยรวมก็คือความว่างนะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนแล้วมันจะมาเรื่อยๆโอเคนะลุงสรุปไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเจ้าความร้อนที่สงสัยมันมาจากอะไรก็มาจากดวงอาทิตย์นะครับดวงที่มาจากบิ๊กแบงนะครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายในเรื่องของความร้อนที่พูดถึงกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับเรื่องลมเรื่องอากาศนี่แหละแต่ก็รู้ว่ามันเนียนนะนะโอเคครับเข้าใจตรงนี้ก็ถือว่าเข้าใจก็รอวันเข้าถึงทีนี้ครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคำว่าเข้าถึงนั้นอุปมาการเข้าถึงนะครับให้นึกซะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วเปรียบเสมือนน้ำในสระคำว่าเข้าถึงหมายความว่าเอาตัวเรากระโดดเข้าไปแช่อยู่ในสระปุ๊บมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานบริสุทธิ์นี่คำว่าเข้าถึงหมายความอย่างนี้อุปมาประมาณให้ได้ทำความใจร่วมกันโดยวิธีอย่างนี้เท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีทางที่จะอธิบายได้นะครับโอเคเนาะโดยภาษาก็ได้แค่นี้นะครับท่านนะโดยการที่จะปฏิบัติเข้าถึงก็กายใจจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวทีเนี้ยใช่ไหมมหาจิตมนุษย์ก็ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะไม่ แล้วก็เป็นภาษาที่ไม่ต้องต่อรองเพราะมันสุดภาษานะครับต้องลองเข้าใจตามนี้ดูครับโอเคหวังว่าวันนี้ก็คงจะได้น้ำได้เนื้ออีกหรอกเนาะ อ้าวถามท่านเองเนี่ยฟังทันไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์พิมพ์มาครับท่านนะครับคิดเป็นประมวลให้ได้ครับท่านทั้งหมดนะเอาพิมพ์ได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนนอกจากไม่ขัดขืนแล้วก็ยังไม่ข่มขืนด้วยนะคำว่าข่มขืนแปลว่าบังคับให้เชื่อโอเคไหมครับหมายความตรงนั้น ข่มขืนในที่นี้หมายความว่าบังคับให้เชื่อครับคุณเจี๊ยบเข้าใจ 90% ค่ะยินดีด้วยครับก็รอวันเข้าถึงเพราะเข้าถึงมันไปอีกอะไรอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรเวอร์ชั่นการเข้าถึงเนาะนะพิมพ์ได้เลยครับอืม
รู้และเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ลำพูน 90% โอเคเจี๊ยบ 90% ก็ต้องขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองที่เข้าใจภาษาลุงออกนะครับคุณโฟนอรสาเข้าใจ 100% ครับยินดีอย่างยิ่งครับเข้าใจ 1% แต่ถ้าเข้าถึง 1% โอ้โหมันมีคุณค่ามากเหลือเกินนะครับพลานุภาพของการเข้าถึงเพียง 1% ก็โอ้โหสุดยอดแล้วนะครับดีแล้วนะครับเข้าใจเรนูเข้าใจเกิน85แปลว่าเข้าใจถึง99ก็มันเกิน85เนาะแค่นะทางเฟซไม่หือไม่อืออ๋อมีแล้วชิชนกเข้าใจ 90% มีท่านผู้ใดอีกก็มีหลายชีวิตอยู่ในเฟซอยู่ในยูทูบและอยู่ใน TikTok พิมพ์มาครับให้มันรัวไปเลยหรือไม่เข้าใจก็ว่าไปตามนั้นเขาฟังบ่อยๆครับก็น่าเห็นใจอยู่หรอกเพราะว่าความเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความเชื่อง่ายชิบหายเลยความเชื่อเนี่ยง่ายชิบหายจริงเนาะพี่นะความเชื่อเนี่ยปุ๊บปั๊บง่ายเลยไม่เชื่อก็ง่ายเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยแค่พลิกฝ่ามือแต่เข้าใจมันต้องใช้เวลาโอเคนะเพราะนั้นความเข้าใจสิ่งใดมันเป็นคุณค่าทั้งหมดนะครับคุณค่าความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจมันก็เชื่อกับไม่เชื่อครับโอเคนะไม่เชื่อเพราะไม่เข้าใจเชื่อเพราะอะไรเพราะเข้าใจนี่ก็ไม่ใช่นะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีแล้วครับนี่ไงเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเชื่อง่ายโง่มากความเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจใช่ไหมนี่ภาษาพวกนี้เป็นภาษาที่น่าพิจารณามากครับความเชื่อไม่ใช่ความเข้าใจนะครับถ้าไม่เชื่อล่ะมันก็ยิ่งไม่เข้าใจหนักเพราะฉะนั้นความเข้าใจเป็นคุณค่าสูงมากนะครับและเข้าถึงโอ้โหมันจะขนาดไหนโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ภาษาผมมันเป็นอย่างนั้นครับท่านนะแจ้งเพื่อโปรดแทรกโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกตินะครับทำอะไรก็ได้มีคอมเมนต์นิดเดียวเองซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับคุณโยมทำอะไรก็ได้สองมือสองเท้าของเราธรรมดาธรรมดาเลยเองขอให้เกิดผลก็คือให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าปฏิเสธพอกินพอใช้เหลือโทษอย่าปฏิเสธเหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอห้ามปฏิเสธมาเยอะๆโอเคไหมให้มันเต็มเข่งเต็มกระมังให้มันเต็มยุงเต็มฉางให้มันเต็มนะมาเยอะๆให้มันเหลือขอเหลือพอเข้าไว้โอเคไหมครับอย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยนะครับเอาที่มันแน่ๆกันแล้วกันมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวกับเคลื่อนที่นะครับชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวกับเคลื่อนที่ภาษาหลักนะครับเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่ทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจะไปทางไหนล่ะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดหรือความสว่างทั้งทางบกทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้นะครับจากนี้ไปก็หลับแล้วยังมีความสุขด้วยนะครับ
หลับยังไงมีความสุขก็หลับด้วยความเข้าใจตัวเองนะครับถ้าเข้าใจใดๆก็ตามทีนะถ้าไม่สงสัยสิ่งใดถ้าไอ้ความสงสัยทำให้เราขบคิดขบคิดมากๆมันก็ไม่หลับเห็นไหมถ้าเราหายสงสัยมันก็จะหลับง่ายโอเคสงสัยสิ่งใดก็ขอให้หายสงสัยสิ่งนั้นง่ายๆนั่นแหละครับในสมบัติเกิดการหลับง่ายเพราะฉะนั้นการหลับที่ดีหลับยังมีความสุขโอเคนะสรุปคือหลับเถิดหลับเถิดพร้อมๆกับมีความสุขเด้อโยมหลับเถิดหลับเถิดหรือสุขเถอสุขเถิดเช้าประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าเกินบ้าและเกินบ้าลุงออกคือมนุษย์เกินบ้านะครับคำว่าเกินบ้านี้มันก็คือ abnormal และ unconscious นะมันแปลว่าเกินบ้ายังไม่พอยังมีคำว่า set zero and agarico ด้วยนะครับนะลุงออกก็มีสองสภาวะสามสภาวะที่เราให้ฟังนะลุงง้อลุงง้อเกินบ้าขออนุญาตแล้วนะจ๊ะขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเลยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านว่าแล้วก็ ปิดไฟใส่กรอนแล้วเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าชัดช้าชัดช้าอย่าลืมนะตื่นมาก็ใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยมจบไป